สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี e ฮีโเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m o n e y Hero แล้วก็ไอแลนด์ทัศิชาค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูหุ้นเด่นที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือหุ้นอมตะค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลนะคะจากทางโบรกเกอร์เนี่ยเขาได้ชี้ว่าหุ้นตัวนี้ยังมีในเรื่องของอนาคตที่สดใสค่ะแล้วก็ตัวอัพไซด์เนี่ยยังเหลืออีกมากให้นักลงทุนได้เข้าไปลงทุนกันแต่ว่าราคาเหมาะสมจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อมูลออะะไรรรที่เาาาจตต้้้งูบม ะะแต่ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ให้ด้วยค่ะส่วนใครที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาหน้ากราฟหรือว่าการ day trade ก็สามารถที่จะไปดูได้ค่ะในเพลย์ลิสทางช่อง Money Hero p l เพลย์ลิสชื่อว่า day trade แล้วก็กราฟพุ้นพารวยนะคะที่ไอเคยทําเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูข้อมูลของหุ้นอมาตะก,กันเลยนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจและน่าจับตามองบ้างค่ะ วันนี้นะคะที่ไออัดคลิปเนี่ยหุ้นอามาตะก็ปิดบวกไปที่2.21%ค่ะหลังจากที่โบรกเกอร์มีการประเมินง,งบครึ่งปีหลังว่าจะฟื้นโตแรงกว่าครึ่งแรกตามโควิดที่เริ่มสงบเป็นการดันยอดขายที่ดินพุ่งแล้วก็ยังมีแบ็กหลอกที่รอโอนถึงปี66กว่า5.1พันล้านบาทและคาดว่าแบ็กหลอกตรงนี้นะคะจะเข้ามาหนุนกำไรในปี65ซึ่งจะสามารถทำได้ที่1.5-2 0 0 0ล้านบาทเป็นการเติบโต15-48% แถมอัพไซต์ตอนนี้ก็ยังเหลืออีกเพียบเลยนะคะเรามาดูข้อมูลกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของยอดขายที่ดินที่มีการฟื้นตัวดันง,งบครึ่งหลังพุ่งค่ะโดยทางบริษัทหลักทรัพย์ยอนต้าแห่งประเทศไทยก็มองว่าผลการดำเนินงานในครึ่งหลังปี65ของอมะตะมีแนวโน้มที่จะเติบโตวกว่าช่วงครึ่งปีแรกที่มีกำไรสุทธิรวมกัน1.2พันล้านบาท และนอกจากนี้เนี่ยในช่วงไตรามาสที่3ปี65ก็ยังมีลูกค้า Data Center ออีกหลายรายค่ะที่เข้ามาลงทุนในนิคมอมตะที่ไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวก็มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกทั้งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อมตะได้มีการเจรจากับลูกค้ารอเตรียมเซ็นสัญญาอยู่ด้วยค่ะ ซึ่งข้อมูลของหยวนต้าก็สอดคล้องกับบริษัทหลักซัพพลายด้วยนะคะที่เขามองว่าผลการดําเนินงานครึ่งปีหลังของอมาตะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากครึ่งปีแรกหลังจากที่เริ่มเห็นยอดขายที่ดินที่สูงขึ้นตั้งแต่ในช่วงไตรามาสที่3ปี65ซึ่งอมาตะเองก็มีที่ที่พร้อมจะขายในประเทศไทยอีกราวๆ1.2ึ0 0พันไร่จะมีที่ชนบุรี400ไร่แล้วก็ระยองอีก800ไร่ค่ะ และหลังจากที่มีการบันทึกกำไรพิเศษบล็กเกอร์ก็มีการอัปเป้าในปีนี้ให้กับอมตะนะคะโดยบริษัทหลักทรัพย์ In n โ v a t e X ปรับประมาณการกำไรสุทธิปีห5ของอมตะขึ้นจากเดิม16เปซ็นเป็นพันล้านบาทเติบโตขึ้น4 8จากปีก่อนเพื่อสะท้อนกำไรพิเศษที่บันทึกเข้ามาในช่วงไตรามาสที่2ปี65จากการขายโรงงานในประเทศเวียดนามมูลค่า45 5หล้านบาทในขณะที่นักวิเคราะห์อีก2รายก็ประเมินกำไรสุทธิปีี65ขององงมตะะไว้้ดันค่ บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประมาณกำไรสุทธิที่ปี65ไว้ที่1,903ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเชนเจอรออนเยีย36%ส่วนบริษัทหลักทัพย์ฟิแนนเซียมองว่ากำไรสุทธิที่ปี65จะอยู่ที่1,588ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเชนเจอรออนเยีย15%ค่ะ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ยวนตาแห่งประเทศไทยเขาก็ระบุว่าเขามีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานในช่วง12เดือนถัดไปของอมตะด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของนิคมแล้วก็ธุรกิจสาธารณูปโภคโดยปัจจุบันนี้อมตะมียอดขายที่ดินรอโอนหรือว่าแบ็กหลอกรวมอยู่ที่5.1พันล้านบาทซึ่งอมตะก็คาดว่าจะสามารถโอนที่ดินในไทยมูลค่า2,000ล้านบาทได้ทันภายในช่วงปีนี้ค่ะปี65โดยสัดส่วนจะอยู่ที่60%ของยอดขายที่รอโอนในไทย ส่วนยอดที่รอโอนจากประเทศเวียดนามนะคะก็มีอีก1.8พันล้านบาทและส่วนที่เหลือก็คาดว่าอมตะจะสามารถโอนได้ภายในปี66นี้ค่ะโดยในระยะยาวคาดว่าบริษัทจะมีการเติบโตทั้งจากการขยายการลงทุนในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลก็พยายามผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC และการขยายฐานผลิตจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของการเซ็นสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลสปอป,อปอลาวเกี่ยวกับสมาร์ตซิตี้บนพื้นที่กว่า20,000ไร่ที่จะเข้ามาช่วยในการหนุนศักยภาพการเติบโตในระยะยาวรวมไปถึงเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและพันธมิตรใหม่ๆอีกด้วย และจากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังคงคำแนะนำให้ซื้อนะคะถ้าถามว่าราคาตอนนี้ถูกหรือแพงเหมาะสมหรือไม่ก็ลองดูราคาเหมาะสมเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดูนะคะโดยทางบริษัทหลักทรัพย์โนมรูระคงคำแนะนำซื้อค่ะให้ราคาเหมาะสมไว้ที่25บาท Innovate แนะนำซื้อให้ราคาเหมาะสม25บาทเช่นเดียวกันพายแนะนำซื้อราคาเหมาะสม24.40บาทกสิกรแนะนำซื้อราคาเหมาะสม24บาทยวนต้าแนะนำซื้อให้ราคาเหมาะสมไว้ที่23.20บาทราคาเหมาะสม เฉลี่ยจะอยู่ที่24บาท32สตางค์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเทียบกับราคาที่ปิดไปในวันนี้ก็จะเหลืออัพไซด์อยู่ประมาณ30%ค่ะ และสาหรับข้อมูลในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะคะและตัวเองเนี่ยก็ต้องขอชี้แนะไว้ก่อนว่าไอ้ไม่ได้ชี้นําให้เพื่อนๆเข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนค่ะเราหยิบข้อมูลนี้มาให้กับเพื่อนๆเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นหากใครที่อยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปอ่านได้นะคะในเว็บไซต์ของ efinance th a o com และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวแลนเองแล้วก็ทีมงานของ Money Hero พวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไป ส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราทีมงานมันนี่ฮีโร่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะก็จะมีเดสคริปชันอยู่เพื่อนๆสามารถที่จะอ่านรายละเอียดแล้วก็ดเน a t ันเข้ามาได้นะคะรายได้จากการโดเน a t เราจะนําไปมอบให้กับเด็กฝึกงานเพื่อพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องส่วนวันนี้นะคะก็ต้องฝากเพื่อนๆให้เข้าไป follow อมเมนต์พูดคุยกันด้วยในแฟนเพจของไอเองค่ะชื่อว่าทัติชาเทรดเดอร์วันนี้ก็หมดเวลาของไอแล้วนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จกับการลงทุนแบบที่ตั้งใจมาฟังข้อมูลในคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้า หากมีอะไรที่อยากจะให้ทำคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ